ร้านบันนี่บักร้านรับเติมโลบักเลน 6-12 บริการไวไม่กงไม่เกียนลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับร้านแชทสตอร์ช็อปบริการรับปั๊มแมปต่างๆสนใจใช้บริการลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาก็หกกราบสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง Last Low เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Star Platinum The World นะครับก็เป็นตัวละครของภาค4เลยนะเป็นสแตนของเจอโร่ในภาคที่4นะฮะผมก็ไม่รู้ด้วยมันเปลี่ยนสีทำไมนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทำไมถึงเปลี่ยนสีในอนิเมะนะอย่างนี้นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ สแตนก็จะประมาณนี้เลยครับด้าน Power ก็ A นะครับ Speed A นะครับนะความสึกก็ A นะครับโอ้ก็สมดุล นะก็พอสู้ตัวอื่นได้นะครับก็คนที่ให้ยืมมาก็คุณโครวีหรืออะไรสักอย่างนะคนนี้เลยนะครับก็ไปขอยืมไปเซิร์ฟเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวในทางด้านของ normal kick เลยนะครับก็จะประมาณนี้เหมือนสแตนตัวอื่นนะครับถ้ามันมีหลอดดาเมจขึ้นนะประมาณนี้นะครับอุ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ทางด้านของตัว E นะครับตัว E ก็จะประมาณนี้นะครับโอลารัวๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็สกิลต่อไปนะสกิล R นะครับจะเป็นสตองพันนะฮะก็กด R ค่ะ R นะครับไปนะแล้วก็จะตีอย่างแรงเลยนะครับฮุบโอ้มีเสียงด้วยดูดินะครับมีเสียงเหมือนในอนิเมะเลยนะครับแบบนึงนะครับโอ้ยกระเด็นไปข้างหลังด้วยเอาเรื่องนะครับเอาใหม่ไหนดูดิโอ้สุดยอดน่าจะรุนแรงเอาเรื่องนะครับถ้าต่อไปนะท่าทีนะครับท่าทีก็จะเป็นยิงลูกกระสุนนะครับเดี๋ยวขอด้านไปหน่อยนะครับประมาณนี้จะยิงโดนแบบเรียงตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับโอ้ประมาณนี้เลยนะครับยิงเรียงตัวด้วยนะครับก็คนที่แบบอยู่แนวเดียวกับเราก็จะโดนไปด้วยนะครับแล้วก็สกิลวายมีไหมสกิลวายไม่น่ามีนะครับโอเคนะครับสกิลเอฟสกิลเอ็กซ์ก็จะเป็นหยุดเวลานะครับหยุดนานไปนะน่าจะสักสิบวิได้นะครับจี๊ดทำไมโอ้โหนะก็หยุดเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนท่าเฮดมีอะไรไหมเนี่ยตัววีของผมทำอะไรเนี่ยผมเริ่มงงอ่ะปุ๊บอ๋อมันจะแบบมันหยุดเวลาแต่มันทำให้วิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมปุ๊บประมาณนี้มันหยุดเวลาแต่แบบเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับปุ๊บนะประมาณนี้นะจะสุดยอดไปเลยนะครับปุ๊บนี้นะครับอยู่เวลาเพียงระยะสั้นๆแต่ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะก็เป็นสเปเชียลมูฟแบบนะกิ้งได้กระโดดได้นะครับการอยู่อู้ยแรงเหมือนกันในเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับเฟียงอ้อเหมือนกันนะครับก็สามารถหาได้มาจากธนูธรรมดาเลยนะครับการหานี่ก็อาจจะหายากนิดนึงแต่พอมันเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวสักพักก็จะมีเต็มเซิร์ฟไปเลยนะเดี๋ยวมีน้องเขาบอกว่า F+G คืออะไรอุ้ยกด J แล้วทำอะไรเนี่ย F แล้วก็ J มันทำอะไรได้จอโลJesus ทำลายของนายนะเดี๋ยวผมงงอ่ะมันคืออะไรเมื่อกี้ท่าอะไร F เอาใหม่ๆนะเราผมลองให้ H เดินในเวลาสามารถเดินในเวลาได้ใช่ไหมว้าวเวลามีคนหยุดเวลาเราก็สามารถเดินในหยุดเวลาได้นะเพียงแค่กดปุ่ม H ปุ๊บกดตัว J อุ้ยอู้สองหมัดอู้
ฮู้ nice นะเดี๋ยวผมจะลองไป PP ในเซิร์ฟเวอร์อยู่รู้นะครับปกติแล้วนะเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะมีผู้ใช้อยู่เวลาเฮ็ดไอ้กดเฮ็ดหยุดเวลาเอ้ยกดเฮ็ดผมเดินได้ด้วยวะใช่หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวเพลงนะฮะโอเคปิดเพลงก่อนโอเคอุ้ยมีครีปเปอร์ควีนด้วยครีปเปอร์ออลแมนอันนี้หน่วยพยาบาลของผมเตรียมมาไว้เผื่อไว้ฉุกเฉินนะคือผมสู้ไม่ไหวไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมเห็นไหมเขายังสายหัวเลยมันรู้สึกอันนี้แรงกว่าเป่าฮะถึงผมโดนหยุดเวลาผมก็สามารถเดินในเวลาได้นะตัวนี้มันเฟี้ยวอยู่อย่างนึงเนี่ยแหละนะฮ่อดาบอยากสู้กับดาบเจยิงไปดิโอ้โหแตกเลยโอ้โหชนะดาบได้อีซี่เนี่ยถ้าหยุดเวลาเนี่ยเอ้ยยาเลยจะซื้อวะโอ้มีเสียงเพลงด้วยเด็ดไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์ด้วยป่ะเนี่ยยิงไปจิสโอ้โหยิงจิสไม่โดนเออโอ้โหเกิดเอ็กซ์เพรียนอย่างเฟี้ยวอ่ะดูดีกดตัวเฮ็ดนี่ผมเดินได้นี่ผมเดินได้โอ้ยเขาเอาว่ะไหนวะไม่โดนหรอวะอิงกิสแค่ดูบูมันฮิวดิวะมาดีโอ้จ๊ะอันอุ้ยอุ้ยแรงเหมือนกันแน่นอนเนี่ยมาดีมาดีอือทิ้งระยะห่างกันเลยเอ้ยกระโดดขึ้นสูงก็ไม่ได้กินแล้วโอ้มันต้องการเนิร์ฟด่วนไอ้เนี่ยดาบอะอุ้ยเวทอินเวนจามไรตีไม่โดนยิงไปจิสกูทำให้เวลาเร็วขึ้นอะไรเนี่ยเวทอินเวนพอแล้วมันก็ยังเร็วขึ้นไอเนี่ยนี่ไงเรื่องจักรวาลจนเกิดใหม่ทั้งหมดเบลอเอ้ยอยู่นี่โอ้เอาเอ้า what the heck เฮ้ยอยู่ข้างบนเฮ้ยลงไม่ได้โอ้พี่ลงไม่ได้โอ้ไม่ช่วยไม่ได้เช็ดโอเคพอละก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า